ครับก็อยู่ในคลาสเรียนที่ชื่อว่า Idol Project นะครับคลาสนี้จะเป็นคลาสเกี่ยวกันแต่งหน้าครับผมก็ได้รับเกียรติรับเชิญนะครับจากพี่เจ้ยเรานี่เองครับนี่วันนี้มาเป็นครูนะครับก็วันนี้ก็คือเป็นการฝึกหัดอย่างที่บอกว่าแต่ละโจทย์แต่ละวีคที่เราจะมีให้น้องๆได้เรียนนะครับมันมีหลายรูปแบบมากครูเจ้ยเราบอกคร่าวๆต้องเตรียมอะไรบ้างอันดับแรกทุกคนต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนบุคลิกยังไงและที่สำคัญเราจะเมคอัพออกมาให้มันได้ลุคยังไงในแต่ละงานแต่ละธีมที่เราตั้งโจทย์ไว้กับตัวเองนะครับว่าตัวเองจะเป็นสไตล์แบบสาวเปรี้ยวสาวหวานสาวเท่เพราะว่าเมคอัพจะช่วยเราได้ถ้าเรามีความมั่นใจแล้วก็เข้าใจสไตล์ตัวเองเบื้องต้นนะครับซึ่งวันนี้ก็อยากจะเน้นที่เป็นออนสเตจออนสเตจเลยเหรอออนสเตจเลยเพราะว่าต้องขึ้นไปถ้างั้นออนสเตจต้องยอมนะอาจจะต้องหนักมือนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปหน้าสดก่อนใครแต่งได้ดีปุ๊บจัดคะแนนของช่างแต่งหน้า5คนนะครับครูก็จะคุณมีรางวัลให้ด้วยหรอมีรางวัลให้ทุกครั้งนะครับวันนี้ครูไม่ได้ยิ้มอะไรผมมาเลยนะผมเซอร์ไพรส์กับน้องๆอีกนะวันนี้เขาเซอร์ไพรส์กันนะโอเคถ้างั้นครับโอเคเริ่มขั้นตอนในการเมคอัพโดยสกินแคร์ก่อนอันดับแรกนะโอเคทีนี้แปลงนี้มันจะมีประโยชน์กับตอนนี้แหละโอเคสวยแล้ววันนี้สวยดีเราจะฟิกเราจะใช้แป้งฝุ่นเพื่อฟิกคือคุณสมบัติของแป้งฝุ่นมันจะช่วยทำให้เครื่องสำอางติดทนขึ้นแน่นขึ้นสำหรับเหลือกินนะครับเขาจะแบ่งเป็นช่องอยู่แล้วนะครับเวลาที่อาชิโร่ที่เขาทำมามันจะเริ่มจากเนื้อฝุ่นนะเนื้อฝุ่นไล่จากสีที่อ่อนสุด1 2 3ให้มันไม่ล้นไปเกินไปโอเค2แล้วก็ขยับมาเป็น3ตัวนี้เดี๋ยวพี่มาอีกทีนึงของเราอันนี้เป็นสีแรกที่เราทาให้ทั่วเปลือกตาบนแล้วก็ตาล่างเล็กน้อยมันมีเส้นที่เราทำไปอยู่แล้วนะลองดูใกล้ๆก็ขีดจากหางแล้วลงเปิดตาที่เราทาเต็มก็คือเปิดตาเนาะอันนี้เราทาแค่2ใน3ก็คือทาขึ้นไปนิดเดียวเราได้เส้นแล้วเราจะชวนมีหางออกทีนี้เก็บความคมโดยใช้แปรงหัวตัดเกียร์มันออกมาได้ดีคนไหนที่ไลเนอร์สวยพอใจแล้วเราหยิบที่ดัดขนตามาได้เลยครับเราจะดัดขนตาและปัดมาคาร่าอุ้ยเก่งเราใช้ที่ดัดขนตานี้ได้น่าเก่งมากบางคนเติมหางบางคนเติมหัวอันนี้เติมหางนะโครงคิ้วเรามาแล้วเขียนตามโครงคิ้วเดิมได้เลยครับรู้สึกว่าค่ะมันเป็นตัวเราอยู่คนเลยเวลาแต่งหน้าเพราะว่าแต่งเราได้ใส่ตัวตนเราลงไปในนี้มันก็ทำให้กลายเป็นเราเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมใช่ทั้งบางบางมันไหนขอดูได้นี่อุ้ยทำเกี่ยวได้เลยเว้ยปัดไปเลยครับปัดไปเลยปัดอย่างไรดีดีเนี่ยถ้าเราอยากให้มันชัดอ่ะเอาแปรงที่มันเป็นเฉดยิ่งขึ้นมาอีกนิดนึงเก็บคนนี้เป็นเกาหลีจังโอเค
นี้ก็เป็นอีกหนึ่งพาร์ทนะที่เทรนน้องๆเรื่องของการเมคอัพนะครับจริงๆแล้วน้องๆอ่ะเขามีพื้นฐานกันอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าวันนี้ครูก็มาช่วยความมั่นใจในการแต่งนะครับสิ่งสำคัญเลยที่อยากจะบอกน้องๆนะครับเราต้องกล้าแล้วก็ลองทำดูมันอาจจะไม่ได้สวยที่สุดหรือว่าดีที่สุดสำหรับวันนี้แต่ว่ามันจะเป็นก้าวแรกที่เราต้องลองทำมาดูและที่สำคัญค้นหาสไตล์ที่มันเป็นตัวเองมากที่สุดนะครับแล้วมันจะทำให้เราชายทำให้เรามีเสน่ห์มากขึ้นบนที่อยู่ในเวลาที่เราออนสเตจขึ้นมานะครับโอเคขอบคุณครับฝากน้องๆด้วยนะครับ ขอแสดงความดีใจกับน้องฟิล์มด้วยนะครับที่เป็นผู้ชนะใน Make Up Challenge การแต่งหน้าด้วยตนเองและรางวัลสำหรับผู้ชนะใน Challenge นี้ก็คือน้องฟิล์มจะได้ถ่ายโฟโต้ชูตรูปแฟชั่นเดี่ยวของตัวเองแบบจัดเต็มโดยพี่ๆทีมงาน Monkey Town Studio เดี๋ยวทุกคนมาดูผลงานครั้งนี้กันนะครับว่าจะสวยแค่ไหนครับทุกคนสวยทุกลุคทุกแบบเลยใช่ไหมล่ะครับเอาเป็นว่าชาเลนจ์หน้าและรางวัลของผู้ชนะจะเป็นอะไรต้องติดตามกับ Idol Project โปรเจกต์ที่จะพัฒนาคุณให้เป็นไอดอล